สวัสดีค่ะอยู่กับปิงนะคะ In the Pink Journal ค่ะปิงเป็นครูสอนพิลาทิสแล้วก็บาร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะวันนี้ปิงจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายที่ทำได้ง่ายๆไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยค่ะโดยท่านี้นะคะจะเน้นตรงร่อง11หรือว่าเซ็กซี่ไลน์ที่สาวๆหลายๆคนต้องการนะตอนนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงก่อนอื่นเราจะอยู่ที่ชันเข่าสูงนะคะเสร็จแล้วเหยียดขาไปข้างนึงเอามือประคองไว้อะเวลาทำอย่างนี้นะคะพยายามอย่าไปเยอะจนเยอะเกินไปนะคะให้มืออยู่ใต้ข้อไหล่นะคะชูมือขึ้นแต่ว่ากดไหล่ลงมาไว้นะคะยกขาขึ้นมาเท่าที่ทำได้นะคะหายใจเข้าค่อยๆดึงเข่าเข้าหากันหายใจออกค่อยๆเหยียดค่ะหายใจเข้าดึงเข่าเข้านะคะพยายามอย่าให้สะโพกด้านล่างตกนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะหายใจเข้า reach ขออีกสัก5ทีค่ะทุกคนหนีบเอวไว้เยอะๆนะคะแล้วพยายามดันตัวไว้ค่ะ reach ไปให้ยาวๆเลยขออีก2ทีครั้งสุดท้ายค่ะปึ๊บอันนี้ไม่ได้แค่ร่อง11นะคะได้ก้นด้านล่างด้วยนะคะลองทำกันดูนะคะทำอย่างนี้ประมาณสัก 12-15 ครั้งใครไหว15เลยค่ะแล้วก็ทำทั้งหมด3เซตยังไงร่อง11มาแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับท่าออกกำลังกายง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะนอกจากท่าออกกำลังกายที่ดีๆแล้วนะคะมีตัวช่วยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะมีแนะนำ TR90 Shake นะคะเป็นโปรตีนคุณภาพสูงซึ่งสามารถชงดื่มกับน้ำเย็นนอกจากอร่อยยังทำให้กล้ามเนื้อมาเร็วขึ้นได้ด้วยค่ะลองดูนะคะออกกำลังกายพร้อมกับ TR90 Shake ค่ะ